สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็พรุ่งนี้นะฮะมีกิจกรรมมาอีกแล้วไม่ต้องพักไม่ต้องผ่อนไม่ต้องหยุดไม่ต้องหย่อนกันเลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมโปเกมอนการ์ดเกมนะฮะ X กับโปเกมอนโกนะครับก็คือเขาจะออกนะฮะโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเนี่ยตัวใหม่นะครับโดยใช้โปเกมอนโกเป็นทีมนะครับก็ใครสนใจนะฮะก็พรุ่งนี้นะครับเอ๊ะยังไม่วางขายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจวางขายเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวต้องรอกิจกรรมอีกทีนึงนะครับใครสนใจการ์ดเกมก็สนุกนะครับผมไปเล่นดูก็ไม่เล่นไม่เป็นเท่าไหร่นะฮะแต่ก็สนุกดีฮะ นะฮะกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีโปเกมอนเปิดตัวใหม่ครับผมก็คือมีพิคาชูใส่หมวกครับมันมีเยอะมากใส่ทุกหมวกมีทุกดอกนะครับ นะฮะแล้วก็ตัวที่น่าสนใจก็คือวิมพอตนะครับหรือว่าโคโซคูมูชินะครับแล้วก็มีร่างที่2นะฮะโกริโซพอตนี่นะฮะโกโซคูมูสะนะครับตัวนี้จะต้องใช้แคนดี้ถึง400เม็ดนะฮะเพื่อพัฒนาร่างนะฮะจากไอ้เจ้าวิมพอตเนี่ยนะฮะเป็นร่างที่2เพราะฉะนั้นเก็บให้เยอะไม่รู้ออกเยอะหรือเปล่าแต่ถ้าเจอต้องโยนเบอร์รี่ทองนะครับตัวนี้เป็นแมลงน้ำนะฮะแมลงแล้วก็เป็นธาตุแมลงแล้วก็น้ำนะฮะเรียกมันว่าแมงสาบทะเลแล้วกันนะฮะแล้วก็นะครับเมลตันครับผมเมลตันจะมีชัยนี่นะครับคือปกติเนี่ยเวลาเปิดกล่องดำเนี่ยนะฮะหรือว่ากล่องลึกลับเนี่ยนะฮะถ้าไม่ใช่ในกิจกรรมเนี่ยฮะเราก็จะได้เมลตันธรรมดาแต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้10โมงนะครับเอ๊ะกิจกรรมไปจนถึงสิ้นเดือนเลยมั้งฮะใช่ไหมย้อนกลับไปดูก่อน16 10โมงไปถึง30มิถุนายนนู่นเลย2ทุ่มนะครับก็ให้เริ่มเปิดกล่องตอน10โมงพรุ่งนี้นะฮะหลัง10โมงเป็นต้นไปเปิดได้แล้วก็จะลุ้นเมลตันชัยนี่นะครับคือปกติถ้าเปิดเราไม่เจอชัยนี่แน่นอนนะฮะยกเว้นมันจะมาตามกิจกรรมแบบนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะฮะหลัง10โมงก็เริ่มเปิดนะฮะกล่องพอเปิดแล้วต้องรออีก3วันนะครับแล้วก็เอาโปเกมอนไปแลกในโปเกมอนโฮมนะฮะเสร็จแล้วก็ค่อยอะไรอ่ะได้กล่องมาแล้วก็เปิดอีกรอบประมาณนี้แล้วอย่าลืมนะฮะบางคนบอกเอ้ยส่งไปแล้วไม่ได้ไปเปิดดูโปเกมอนโฮมด้วยลงแอปโปเกมอนโฮมเนี่ยรับโปเกมอนตัวเดิมก่อนที่ส่งไปแล้วส่งไปเนี่ยส่งโปเกมอนที่ส่งไปผมแนะนำโปเกมอนที่ไม่ใช้นะฮะไปส่งโปเกมอนตัวที่เราใช้งานมันหายไปเลยเอากลับไม่ได้นะครับ นะฮะบอกไว้ก่อนนะฮะวิธีการแลกนะฮะโปเกมอนโฮมน่าจะได้ทุกเลเวลแล้วมั้งฮะตอนนี้นะครับแต่ว่าในคลิปที่ผมทำเนี่ยนะครับในคลิปที่ผมทำนะมันจะตอนนั้นมันยังเก่าอยู่ตอนนั้นมันยังเก่าอยู่นะครับตอนนี้น่าจะได้ทุกเลเวลแล้วนะครับทุกคนไปแลกได้นะครับเดี๋ยวลิงก์ทำอะไรเนี่ยจะอยู่ท้ายคลิปนะครับทำกล่องดำเนี่ยนะครับคำท้าทายนักสะสมครับคำท้าทายนักสะสมก็คือเดี๋ยวเขาจะมีเควสมาให้นะฮะว่าให้เราสะสมอะไรก็จะเริ่มตั้งแต่วันทึ่งพรุ่งนี้นะฮะ16นาฬิกาเอ้ย16มิถุนาจนถึงวันที่30นะครับก็จะได้รางวัลเป็น XP นะฮะได้รัวได้เครื่องฟักไข่แล้วก็จะอาจจะได้จับฟูชิกิบานะลิซาดอนคาร์แม็กแล้วก็เมลตันนะครับผมอันนี้เป็นรางวัลเนาะนะฮะแล้วก็อะไรเราสามารถทำคำท้าทายนักสะสมเริ่มในวันที่23มิถุนายนนะฮะไปจนถึง30นะฮะสะสมต่อได้นะครับสะสมต่อได้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเผชิญหน้าในธรรมชาติหรือว่าโปเกมอนป่านะครับเราก็จะเจอกับฟูชิกิดาเนะนะฮะฟูชิกิโซนะฮะฮิโตคาเงะลิซาโดนะฮะเซนิกาเมะแล้วก็คาเมลนะฮะก็ถ้าเก็บร่าง2นะฮะจะได้คันดี้เพิ่มแล้วก็สตาร์ดัสเพิ่มนะฮะก็เก็บให้หมดแล้วกันนะฮะเซตนี้ใครยังไม่มีนะฮะหรือใครมีแล้วก็เก็บด้วยแล้วกันนะฮะก็จะได้พวก XL คันดี้ด้วยนะครับ
อาโรราโครัตต้านะฮะตัวนี้ก็เก็บได้ครับพิกาจูนะฮะใครสะสมชายนี่ก็ตามหานะฮะสโลโปกตัวนี้ก็เก็บแคนดี้ไว้ด้วยนะครับมากี้ครับใครแคนดี้ไม่พอก็นี่เลยมาแล้วอีวุยครับใครที่ถามหาอีวุยก็จะมีมาให้จับนะฮะสปินาแลกครับนาตูหรือว่าเนทีครับเอปอมครับนูเมลไบดูพีดอฟแล้วก็วิมพอตเซตข้างบนน่าเก็บหมดนะครับสตาร์เตอร์น่าเก็บหมดนะฮะแล้วก็มี3ตัวนี้สโลโปกมากี้ครับ EV น่าเก็บนะครับรวมถึงสปินนาแลกด้วยนะครับเอาไป PVP ได้แล้วก็วิมพอตนะครับตัวนี้ตัวใหม่ต้องเก็บ400คันดี้แล้วก็โปเกมอนที่จะออกยากหน่อยก็จะมีโอนิกตัวนี้ก็น่าเก็บนะครับแชนซีไว้ยืนยิมสโนแลกเอาไว้ยืนยิม PVP ได้นะฮะดราก้อนไนท์นะฮะหรือว่าไคลิวนะครับก็เอาไปตบตีต่อย PVP สู้บอสอะไรก็ได้นะครับเสียดายไม่มีเมก้ากับเขาเนาะสเลกกิ้งนะครับตัวนี้ก็ใครยังไม่มีก็เก็บนะครับร่างเก็บแคนดี้ไปนะฮะเอาไปยืนยิมขู่ไว้ได้นะครับโปเกมอนอื่นๆนะครับก็ลูนาโทนแล้วก็โซล็อกนะครับจะมาฉลองด้วยนะครับก็คือจะปรากฏตัวธรรมชาติทั่วโลกนะครับทั่วโลกนะฮะโดยลูน่าโทนจะปรากฏตัวในซีกโลกตะวันตกนะครับโซล็อกจะซีกโลกตะวันออกก็ตอนนี้ของเราเป็นลูน่าโทนนะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นโซล็อกนะครับมีไชนี่ทั้งคู่นะครับงานวิจัยภาคสนามครับหรือว่าฟิลด์รีเสิร์ชทาร์กก็คือหมุนเสานะครับก็จะมีหมุนเสาและได้ฟูจิกิโซลิซาโดคาเมลนะฮะแล้วก็พิคาจูนะครับแล้วก็โคโชคูมูชินะครับนี่ก็น่าทำหมดเลยนะครับเดี๋ยวเควสจะเป็นแบบไหนพรุ่งนี้เช้าว่ากันนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะพวกนี้ด้วยนะฮะที่พูดถึงนี่ก็น่าเก็บหมดเลยนะครับตีบอสบ้างมาดูตีบอสบ้างนะครับตีบอสนะครับบอส1ดาวจะมีลัคกี้นะครับแชนซีนี่แหละแล้วก็โยกิลาสหรือว่าลาวิต้านะครับคิมเบอร์นะครับวิมพอตนี่ผมตีตัวเดียวแล้วกันตัวนี้ นะฮะบอส3ดาวครับมีอาโรรานะฮะนัชชี่คาปิกอนนะครับไคลิวแล้วก็สเลกกิ้งครับและบอส5ดาวนะฮะมิวทูครับมิวทูจะมา2ช่วงนะครับอาทิตย์แรกจะเป็นท่าอะไรนะชาโดบอลก็ต้องเก็บนะครับอาทิตย์ที่2จะเป็นท่าสุดแสบเลยนะครับไซโคเบกนะฮะเราก็เดี๋ยวมาตีด้วยกันผมพยายามตีบ่อยๆคนอยากได้มิวทูเยอะเดี๋ยวเย็นนี้นะฮะวันพุธที่15เดี๋ยวเย็นนี้ผมจะตีบอสกราวดอนด้วยใครอยากตีก็คอมเมนต์มานะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไลฟ์นะครับแล้วก็บอสเมก้าก็จะเป็นสตาร์เตอร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับสตาร์เตอร์เจนที่1นะครับอ่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมวันพรุ่งนี้ก็จับโปเกมอนตัวใหม่แหละครับใครที่เล่นบ่อยๆแล้วก็จับโปเกมอนตัวใหม่วิมพอตนะครับล่าไชนี่เมลตันถ้าใครยังไม่มีนะครับแล้วก็เก็บสตาร์เตอร์เก็บ XL Candy ว่าไปใครยังไม่มีก็เก็บเนี่ยฮะพรุ่งนี้ได้แล้วก็วิมพอตตัวนี้ต้องเก็บนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดสำหรับวันพรุ่งนี้ก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับสำหรับโปเกมอนการ์ดเกมนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันมาหน้าตาแบบไหนนะครับจะสะสมหรือไม่สะสมเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนมีตังค์ซื้อหรือเปล่ายังไม่รู้เลย กล่อง 1,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับก็กิจกรรมของพวกเราจะเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมพยายามจะตีมิวทูบ่อยนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ละกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะฮะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ